กับแฟนละครวิกหมอชิดคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ยังจำได้ช่วงนี้มหากรรมละครรีรันก็เยอะมากนะแฟนๆก็ลุ้นว่าแล้วละครล็อตต่อไปของวิกหมอชิดเนี่ยจะเป็นรีรันอีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็คอละครเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไพโซนะครับนำแสดงโดยมุกดาแล้วก็เข้มนะแล้วอีก2เรื่องที่ใกล้ลาจอนะครับทั้งรักในลอยแขนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องวันจันทร์อังคารใช่ไหมครับว่าจะลาจอแล้วมีเรื่องไหนจะมาออนแอร์แทนหรือเปล่าล่าสุดเรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ขั้นสุดนะครับเพราะในที่สุดเขาไม่ได้คอรีรันนะแต่ที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเขาคอละครเรื่องนี้นะครับลมพัดผ่านดาวลงจอแบบจุกๆ4วันรวดกันเลยคุณผู้ชมนี่เลยครับเรียกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับเป็นละครแนวโรแมนติกนะที่ทุกคนรอคอยนำแสดงโดยนะครับซุปตาร์ตัวแม่ของเมืองไทยนะครับอ้ําพัชราภาประกบนะครับกับคู่ขวัญตลอดกาลอย่างบิ๊กเจษฎาพรนะครับที่เรื่องนี้นะทั้งเล่นจริงแล้วก็เล่นแบบว่าเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงนักแสดงรุ่นน้องอย่างหนุ่มเข้มหัสวีนะนอกจากนี้ยังมีทัพนักแสดงมากมายนะครับร่วมจัดเต็มแบบว่ามาโชว์ฝีไม้ลายมือรวมไปถึงนะครับหนุ่มเซอร์ไพรส์ขวัญใจแฟนคลับก็อย่างหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ที่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าจะมาร่วมงานกับวิกหมอชิดเป็นเรื่องที่2นะครับและที่สำคัญที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่อนกว่านะเพราะเรื่องนี้นะเขานะครับจะออนแอร์นอกจาก4วันใช่ไหมคุณผู้ชมเวลานะครับเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ยังจำได้ละครหลังข่าวนะครับจะจบประมาณ4ทุ่มครึ่ง4ทุ่ม15นะเพราะว่าเป็นในปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในรอบ30ปีนะที่แบบว่าแฟนละครจะได้ดูแบบว่าอาจจะได้ดูละครสั้นลงแต่ว่าได้ดูเยอะขึ้นไง4วันจุกๆไปเลยคุณผู้ชมสำหรับเรื่องลมพัดบันดาลนะอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนะครับที่มีชีวิตเพียบพร้อมทั้งการศึกษาหน้าที่การงานแต่เรื่องหัวใจนะครับต้องมีแบบว่ามาทดสอบกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกระหว่างชายหนุ่มรุ่นน้องที่มีอายุน้อยกว่า7ปีใช้ชีวิตเหมือนสายลมไม่มั่นคงเป็นหลักเป็นแรงนะก็รับบทโดยหนุ่มเข้มอัศวินนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งหนุ่มนะครับเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมผู้มีอิทธิพลกับหัวใจแล้วก็เข้ามาในชีวิตทั้งสองคนพร้อมกันก็ไม่รู้จะเลือกผู้ชายแบบว่ารุ่นน้องอายุน้อยกว่า7ปีหรือว่าจะเลือกแบบว่าชายหนุ่มที่เพียบพร้อมด้วยหัวใจโอ๊ยไม่รู้จะเลือกใครคุณผู้ชมและที่สำคัญเรื่องนี้นะเขาบอกว่าทำแบบว่าตอนจบไว้2แบบได้นะ อาจจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าไม่รู้หรือจะไม่เลือกใครก็เลยเชิดๆไปเลยโอ้โกรธหรอเมื่อกี้เลือกจะเป็นแบบว่าแบบจะทายังได้ไหมอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแล้วก็ไม่รู้นะต้องไปติดตามนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นละครฟอร์มปังแห่งปีทุกคนรอคอยแค่ชื่อนักแสดงบอกเลยว่าเรียกว่าปังมากนะนี่แค่ภาพก็เป็นฟิลเกาหลีนิดๆนะเคมีกว่าที่คิดด้วยนะคุณผู้ชม